วันนอสยบลือขายก๊อกเก้าอี้ประธานสภาลั่นไม่ใช่หน้าที่พท.ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ยึดติดวันนอแจงเองปมลือขายก๊อกประธานสภาลั่นไม่ใช่หน้าที่ของเพื่อไทยยันไม่ติดยึดตำแหน่งขอทำหน้าที่จนสุดความสามารถถ้าทำไม่ได้ก็มอบให้คนอื่นเมื่อวันที่27กันยายน2566ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกระแสข่าวจะมีการลาออกจากตำแหน่งประธานสภาว่าตนยังไม่ได้ยินกับหูตัวเองแต่มีคนพูดก็ไม่เป็นไรไม่มีประเด็นอะไรตนได้รับมอบหมายก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ถ้าทำไม่ได้เมื่อไหร่ก็จะไม่ยึดติดตนดำรงตำแหน่งมามากมายอะไรที่ทำเพื่อประชาชนและบ้านเมืองได้ก็จะทำสุดความสามารถแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะมอบตำแหน่งนั้นให้กับองค์กรต่อไปตนดำรงตำแหน่งส.ส.แต่เห็นว่าคนในพรรคสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าตนลาออกให้คนที่ทำหน้าที่ได้มาทำและตอนที่ตนดำรงตำแหน่งประธานสภาครั้งแรกตนก็ลาออกจากเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ในขณะนั้นเพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมทั้งที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับสภาไม่ได้กำหนดไว้แต่ปัจจุบันผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานสภาจะต้องไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีตำแหน่งใดๆในพรรคยืนยันว่าตนไม่ยึดกับตำแหน่งเรื่องสุขภาพก็ไม่มีอะไรเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยให้คำมั่นหรือไม่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานสภานายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าไม่ใช่หน้าที่ของพรรคเพื่อไทยเป็นหน้าที่ประธานที่จะพิจารณาว่าอยากทำหน้าที่ได้ประโยชน์อีกหรือไม่ถ้าทำหน้าที่ไม่ได้ตนก็ไม่ติดยึดตำแหน่งรีบหาซื้อเทนนิสพาณิพักโพสต์เลขประจำตัววันคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกมครั้งที่19รุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงโพสต์ข้อความโชว์เลขประจำตัวที่ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศส่งสัญญาณถึงแฟนๆที่ชอบเสี่ยงดวงนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ด้วยการเอาชนะชิงกัวนักกีฬาของเจ้าภาพ 2-1 ยก 7-61-2 และ 12-9 และเป็นเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ล่าสุดเทนนิสพาณิพักได้โพสต์โชว์เลข3หลักที่เป็นเลขประจำตัว136ในตอนที่แข่งขันจนกว่าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมกับข้อความจะสิ้นเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวหาว่าไม่บอก5555DSI สั่งฟ้องแม่มณีกับพวก31รายตุนลงทุนแชร์แม่มณีศูนย์227ล้าน DSI สั่งฟ้องแม่มณีกับพวกรวม31รายชวนร่วมลงทุนแชร์แม่มณีมูลค่าความเสียหายกว่า227ล้านบาทหอบสำนวนกว่า 50,000 แผ่นพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งอัยการวันที่28กันยายน2566กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เปิดเผยว่าตามที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ DSI ได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่เศษ9ส่วน2563กรณีนางสาววรรธนีขอสงวนนามสกุลหรือแม่มณีกับพวกรวม31รายได้ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นด้วยการโฆษณาในสังคมออนไลน์ Facebook ชื่อมณีรัตน์สุรางมัทุรสธรรมสว่างกุลนาเดียวันธนีมั่งมีศรีสุขบารมีเพิ่มพูนและฝากยอดต่ออนาคต DSI สั่งฟ้องแม่มณีกับพวกรวม31รายชวนร่วมลงทุนแชร์แม่มณีมูลค่าความเสียหายกว่า227ล้านบาท DSI สั่งฟ้องแม่มณีกับพวกรวม31ราย
ชวนร่วมลงทุนแชร์แม่มณีมูลค่าความเสียหายกว่า227ล้านบาทโดยการโพสต์ข้อความและถ่ายทอดสดใน Facebook ว่ารับฝากเงินออมเงินวงละ 1,000 บาทตกลงจะให้ผลตอบแทนร้อยละ93ต่อเดือนของเงินลงทุนระยะเวลาฝาก1เดือนจ่ายคืนทั้งต้นและดอกโดยมีรูปแบบการลงทุนคือชักชวนให้นำเงินมาออมไว้กับแม่มณีเสนอให้ผลตอบแทน 93% เมื่อครบกำหนด1เดือนนอกจากนี้ยังมีการประกาศให้ลงทุนและให้ผลตอบแทนอีกหลายอัตราซึ่งคิดผลตอบแทนที่เสนอให้เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 1,116 บาทจนถึง 3,040 บาท 45 สตางค์ต่อปีซึ่งถือว่าเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ซึ่งทั้งหมดกระทำไปเพื่อจูงใจให้ประชาชนเกิดความสนใจและมีความมั่นใจในการนำเงินมาร่วมลงทุนกับพวกตนเองโดยกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้นำเงินที่ลงทุนไปใช้ในการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะนำรายได้ตามที่ได้ประกาศไปนำมาจ่ายให้กับผู้ลงทุนได้แต่ทำไปเพื่อนำเงินของผู้หลงเชื่อลงทุนรายใหม่ๆและรายเก่าๆที่ลงทุนซ้ำมาหมุนเวียนจ่ายให้กับผู้ลงทุนรายก่อนหรือผู้ลงทุนรายปัจจุบันที่ครบกำหนดรับเงินปันผลและเงินลงทุนคืนในแต่ละวันการชักชวนนี้ทำให้ประชาชนหลายพันคนรวมทั้งผู้ร่วมลงทุนในคดีนี้จำนวน 1,133 รายหลงเชื่อส่งมอบเงินลงทุนไปยังกลุ่มผู้ต้องหากับพวกทำให้ประชาชนทั่วไปสูญเสียเงินที่ลงทุนไปและได้รับความเสียหายเท่าจำนวนที่ไม่ได้รับกลับจำนวน 227,452,365 บาท 5 สตางค์การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วทางคดีมีพยานหลักฐานพอฟ้องโดยอธิบดี DSI มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน31รายในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4มาตรา12และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา343ประกอบมาตรา83และขอให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้เรียกทรัพย์สินและเงินต้นหรือราคาแทนผู้เสียหายจากผู้ต้องหาทั้ง31รายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา43และพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527มาตรา9โดยพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบมอบหมายให้นางนันพัฒน์เกยุราพันธ์ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ1และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษจำนวน133แฟ้มจำนวน 5,857 แผ่นพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดในวันที่27กันยายน2566เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป